สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24 ธันวาคม 2560เวลา14:15 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นขอฝากไว้นิดนึงนะครับท่านใดที่มองหาตัวช่วยอยู่นะครับลองแอดมาหาเราได้นะครับเราอาจจะช่วยท่านได้นะครับโดยการส่งราคาทางไลน์เป็นวินาทีนะครับท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่ก็แอดมาหาเราได้นะครับที่ ID Line Becky101 ID Line จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับส่งราคาเป็นวินาทีนะครับราคาก็ไม่แพงเป็นกันเองแบบมิตรภาพนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดเข้ามาได้นะครับเรายินดีจะรับใช้ท่านนะครับถ้าสนใจก็ลองดูครับวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีกันเลยนะครับมวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24 ธันวาคมนะครับ2560เวลา14:15 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1นี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้ซุปเปอร์แมนสิทธิ์นายกสมชาตินะครับชกกันในพิกัด116 ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงเพชรตะลุงก็มีแพ้คะแนนพยัคฆ์ดำสิงห์มาวินที่ช่องนาวชนะนอกยก2ทองใบแปะมินบุรีที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี้ชนะคะแนนอัตพลสคงเดชที่ช่องนาวนะครับ3ฟอร์มหลังของฝ่ายแดงนี่มีแพ้1แล้วก็ชนะไปถึง2นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์แมนนะครับ มีแพ้น็อกยก2ให้กับรถเหล็กสิทธิ์สออิ่มที่ช่อง7สีชนะน็อกยก2แสนศักดิ์สอพศกิจชัยที่ช่อง7สีฝ่ายสุดท้ายชนะน็อกยก1แสนล้านจิตติยิ่มที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังนี่ชกไม่เคยครบ5ยกเลยนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับโดยเฉพาะ2ฟอร์มหลังนี้ชนะน็อกรวดเลยนะครับแสดงว่าซุปเปอร์แมนนี่ฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้ตลอดเวลาส่วนฝ่ายแดงนี่เป็นมวยเข่าเดินจับตีจับในเหนียวแน่นนึบเลยนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพคู่นี้ต้นนี่ทางฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์แมนอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนี่ออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับรุนนับรุนน็อกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปนี่น่าจะเป็นทีของฝ่ายแดงเพชรตะลุงบ้างนะครับเพราะว่าเป็นมวยเขาต้นๆถ้าทนอาวุธหนักของซุปเปอร์แมนได้หรือว่าป้องกันอาวุธหนักของซุปเปอร์แมนได้ก็ลุ้นกันได้ที่ฝ่ายแดงนะครับท้ายๆลุ้นกันที่เพนเขาเพชรตะลุงคู่นี้ผมก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงนะครับต้นๆอาจจะระวังหมัดอาวุธหนักของทางด้านฝ่ายน้ำเงินให้ได้นะครับหรือว่าป้องกันให้ได้ท้ายๆน่าจะใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับคือเพลงเข่าเดินจับตีไปเรื่อยเลยนะครับน่าจะเบียดแซงเอาชนะไปได้ถ้าใช้เพลงเข่านี่ซูเปอร์แมนน่าจะออกหมัดได้ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเพชรตะลุงน่าจะใช้เพลงเข่าอาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับเดินจับตีประกบวงในไม่ให้ซูเปอร์แมนออกหมัดออกอาวุธหนักๆได้สำเร็จนะครับเมื่อถึงตอนนั้นนี่เพลงเข่าน่าจะสำแดงเดชได้สำเร็จนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้คู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงลุ้นกันที่เพลงเขาท้ายๆนะครับ ขยับมาดูกันคู่ที่2ฝ่ายแดงเพชรอัศวินพอบุญสิทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยนะครับชกกันในพิกัด122 ปอนด์เดิมทีคู่นี้ยอดอัศวินฝ่ายแดงจะพบกับประตักเอกนะครับส่วนแล้วทางประตักเอกนี่ถอนไปทางทีมงานเลยเอาดึงเอาปัญญาวุฒิซึ่งมีรายการชกอยู่ที่ช่องนาว26อยู่แล้วนะครับดึงมาต่อยที่ช่อง7สีแทนนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมของฝ่ายน้ำเงินปัญญาวุฒินี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับพร้อม 100% อยู่แล้วนะครับวันนี้ดึงมาชกที่ช่อง7สีชกกันในพิกัด122 ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงก็มีแพ้คะแนนเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตที่ช่อง7สี แล้วก็มาชนะคะแนนขั้นเทพโรงเรียนกีฬาโคราชที่ช่องนาวชนะคะแนนเพชรดำสอจอเล็กบุญนนท์ที่ช่องนาวนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2สำหรับฟอร์มของยอดอัศวินส่วนฟอร์มของปัญญาวุฒิฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้คะแนนศักดิ์มงคลศักดิ์บุรีรัมย์ช
ชนะคะแนนกิจเพชรรัตนพานุฝ่ายสุดท้ายนี้แพ้คะแนนให้กับจงอางดำสิทธิ์หนุ่มน้อยที่ช่อง9นะครับ3ฟอร์มหลังของฝ่ายน้ำเงินปัญญาวุฒิมีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับ ยอดอัศวินนะครับ20ปีจากนครราชสีมานะครับจังหวะเป็นมวยครบเครื่องนะครับวงนอกก็มีหมัดมีศอกต่อยได้แม่นแล้วก็อันตรายนะครับรุนนับรุนน็อกได้ด้วยวงในนี่มีเพลงเข่าอีกนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยสำหรับยอดอัศวินพอบุญสิทธิ์ที่สำคัญนี่เคยชกกับทางด้านของเพชรภูสางกีฬาสปอร์ตมาแล้วนะครับแต่ก็แพ้คะแนนถึงแม้ว่าแพ้คะแนนแต่ก็ไม่เสียของนะครับเพราะว่าเพชรภูสางนี่เคยชกระดับคู่เอกมาแล้วที่ช่องเจ็ดสีเพราะฉะนั้นเกรดมวยน่าจะค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยอดอัศวินน่าจะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับเพราะว่าผ่านเบอร์จะใหญ่มาเยอะกว่านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินปัญญาวุฒินะครับ22ปีจากกระบี่นะครับแต่ว่ามาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเจริญชัยจังหวัดสตูลนะครับโดยมีโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับ เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยเข่านะครับมวยเข่าอาชีพเดินหน้าจับคอขวาตีเข่านะครับเขาอาชีพอยู่แล้วสำหรับปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยนะครับคู่นี้ถ้าเทียบกันที่เรื่องประสบการณ์ก็ยังมองไปที่ยอดอัศวินนะครับเพราะว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาดีกว่านะครับโดยเฉพาะเคยขึ้นทาบชั้นทางด้านของเพชรภูสางกีฬาสปอร์ตมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าแพ้แต่ว่าถือว่าไม่เสียของถือว่าผ่านนักมวยเกรดดีๆมาเยอะกว่ายังไงคู่นี้ก็ยังมองไปที่ยอดอัศวินพอบุญสิทธิ์น่าจะอาศัยกระดูกมวยหรือว่าประสบการณ์มวยที่ดีกว่าโดยผ่านกระดูกมวยเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าเบียดเอาชนะทางด้านของปัญญาวุฒิเกียรติเจริญชัยไปได้แบบสนุกครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงยอดอัศวินพอบุญสิทธิ์นะครับขยับมาดูกันคู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่ยอดพยัคฆ์สอจอเล็กเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือคมไผ่สจุลเสนหรือว่าคมไผ่มหาชัยพัฒนานะครับชกกันในพิกัด106ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงยอดพยัคฆ์นะครับก็มีเสมอไฟแรงจิมมี่ไฟแรงที่ช่อง7สีแพ้คะแนนไฟแรงจิมมี่ไฟแรงที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายเอาชนะคะแนนไฟแรงจิมมี่ไฟแรงที่ช่อง9นะครับ3ฟอร์มหลังมีเสมอ1ชนะ1แล้วก็แพ้1โดยชกกับไฟแรงคนเดียวเลยนะครับ ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินคมไผ่ก็มีแพ้น็อกยก5ให้กับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ที่ลุมพินีชนะคะแนนปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยที่ช่อง7สีพร้อมกับคว้าแชมป์มวยไทยจะสีรุ่น105ปอนด์ไปครองได้สำเร็จนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่แก้มือกับศักดิ์ศรีก็ยังแพ้คะแนนให้กับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ที่ลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับสำหรับฟอร์มของคมไผ่ยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์นะครับ 23ปีจากสตูลนะครับ ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีสจสมคิดมากวงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยเหลี่ยมเชิงชั้นครูทีเดียวนะครับมีขวางหน้ามีดักแทงเป็นมวยรูปร่างสั้นเตี้ยสั้นนะครับแต่ว่าพละกำลังนี่ไม่มีหมดเดินลุยจับตีวงในนี่พอลัดใต้ปีกแล้วก็จับทุ่มนะครับสำหรับยอดพยัคฆ์เป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเหลี่ยมดีด้วยนะครับเชิงดีส่วนคมไผ่นี่19ปีจากบุรีรัมย์นะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเสือเพชรที่โคราชนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยรูปร่างดีด้วยนะครับคุณนี้มองดูแล้วยอดพยัคฆ์ฝ่ายแดงก็น่าจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับโดยคมไผ่นี่น่าจะได้เปรียบได้ลอยได้สูงนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับคมไผ่นี่ดักวางแข้งดักแทงเข่าดักออกอาวุธนะครับชิงกินเหลี่ยมกินทรงนะครับไปเรื่อยสะสมยกแต้มยกละนิดยกละหน่อยนะครับท้ายๆหน้าก็น่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้ก็ยังมองชอบไปที่คมไผ่แล้วครับแต่ว่าคมพยัคฆ์นี่เป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงก็คงใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับเดินลุยเดินบี้เดินเบียดเพื่อที่จะพยายามให้คมไผ่เหี่ยวไปๆให้ได้นะครับโดยใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดคือเดินลัดตีจับตีแล้วก็ทุ่มทิ้งนะครับเพราะเป็นมวยแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปร่างคมไผ่ได้เปรียบได้ลอยได้สูงนะครับยังไงนักมวยที่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงน่าจะ
ระเบียบเรื่องน้ำหนักอาวุธมวยน่าจะรุนแรงกว่าด้วยนะครับยังไงคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบเรื่องส่วนสูงครับคมไผ่ส.จุลเสนน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านยอดพยัคฆ์ส.จ.เล็กเมืองนนท์ไปได้แบบสนุกครับคู่นี้ชอบฝ่ายน้ำเงินคมไผ่ส.จุลเสนนะครับขยับมาดูกันที่คู่เอกนะครับฝ่ายแดงวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เจนเชิงอภิริยะพินโยนะครับพิกัด127ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดง วายุน้อยนะครับมีชนะคะแนนแสนเก่งเก๊กคูยิมที่นครศรีธรรมราชเสมอตินทองเกียรติเจริญชัยที่ช่อง9ฝ่ายสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนให้กับศิวกรเกียรติเจริญชัยที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับเจนเชิง แพ้คะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัยที่ช่อง7สีแพ้คะแนนแก่นสวนสะสิประภายิมที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่แจ้งเกิดเอาชนะคะแนนบิ๊กแบงค์ชอโคยูฮาอีสุสุที่ช่องเนชั่นนะครับ3ฟอร์มหลังแพ้2แล้วก็ชนะเพียงแค่1สำหรับฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเจนเชิงนะครับวายุน้อยนะครับ19ปีจากบุรีรัมย์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแปะมีนบุรีโดยมีเทรนเนอร์ใหญ่จากค่ายเกียรติเพชรนะครับเฉียบเกียรติเพชรดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับวงนะวงนอกนี่มีดักวางแข้งวงในนี่มีไล่แขนขวางหน้าจับตีนะครับครบเครื่องสำหรับวายุน้อยส่วนเจนเชิง19ปีจากหนองบัวลำพูนะครับมาเก็บตัวแล้วก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับจังหวัดชลบุรีโดยมีพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธุ์ม่วงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับเป็นหมวยจังหวัดฝีมือเช่นเดียวกันนะครับลูกที่เด็ดของเตียนเชิงก็คือแข้งซ้ายนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ใช้แข้งซ้ายเล่นงานทางด้านบิ๊กแบงค์เข้าไม่ติดแล้วก็พลิกเอาชนะคะแนนบิ๊กแบงมาได้สำเร็จนะครับอาวุธเด็ดของเจนเชิงก็คือแข้งซ้ายนะครับส่วนวายุน้อยนี่ครบเครื่องมีทั้งแข้งมีทั้งเข่านะครับวงในก็มีวงนอกก็มีที่สำคัญนี่วายุน้อยนี่อยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเสือหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆน่าจะดูได้เปรียบนะครับยังไงทำนิดทำหน่อยราคารออยู่แล้วนะครับสำหรับวายุน้อยเพราะว่าได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมสภาพหน้าเสืออยู่กับทางทีมงานคนจัดยังไงวันนี้วายุน้อยไฟสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนให้กับศิวกรต่อยไว้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับยังไงวันนี้ก็ยังมองไปที่วายุน้อยเพชรเกียรติเพชรนะครับน่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจนเชิงฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับสะดุดมาตลอดเพิ่งจะมาพลิกชนะคะแนนทางด้านบิ๊กแบงค์ชอโคยูฮาอิซูซุได้ครั้งล่าสุดนะครับก่อนอันนั้นนี่ถือว่าฟอร์มก็ยังลุ่มดอนอยู่นะครับวันนี้มาเจอกับวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรซึ่งเป็นมวยทีมงานคนจัดถือว่าลำบากทีเดียวสำหรับเจนเชิงยังไงคู่นี้ก็ยังชอบและมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรน่าจะอาศัยสภาพแวดล้อมหน้าเสือที่ดีกว่าเหนือกว่าเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเจนเชิงอ๋อเพียพินโยไปได้แบบสนุกครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงวายุน้อยเพชรเกียรติเพชรนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย74ที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2560นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นมวยที่ชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆหรือว่าสมาชิกต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับสื่อเพื่อที่จะเจาะลึกข้อมูลต่างๆสืบให้รู้ว่านักมวยฝ่ายไหนมาดีกว่ากันกระแสฝั่งไหนดีกว่ากันแล้วก็ข้อมูลแน่นๆข้อมูลดีๆก็น่าจะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับได้เปรียบด้วยใครมีข้อมูลลึกๆเจาะลึกๆน่าจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งครับในเกาะติดตาช่างกระแสความเชื่อนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ